นี่คือเส้นทางที่กำลังจะเดินกลับไปที่ห้องพักนะคะดูด้านข้างจะเป็นฟาร์มทางด้านขวามือจะเป็นนาข้าวนะคะข้าวเขากำลังเขียวชอุ่มเชียวค่ะข้างหน้าก็เป็นฟาร์มอันนี้เพิ่งออกจากกะนะคะตอน8โมงมีรถมาด้วยค่ะไปแล้วชูนี่คือนาข้าวคนบ้านนี้เขาจะปลูกผักกินเองนะคะเขาไม่ค่อยซื้อค่ะนี่คือเส้นทางข้างหน้าก็จะเป็นบ้านคนนะคะอันนี้คือเบอร์อะไรไม่รู้นะคะเนี่ยอ่านไม่ออกก็ค่ะได้แต่ BHC อันนี้คือดังด้านขวามือก็จะเป็นโรงงานที่ใหญ่ใหญ่มากจริงก็มีคนไทยทำงานอยู่นะคะแต่ไม่ได้รู้จักอะค่ะไม่ค่อยได้คุยได้อะไรหรอกรู้แต่ว่ามีคนไทยทำอยู่ที่ก็ตรงนู้นหลังคาเขียวๆนู่นก็โรงงานแถวนี้โรงงานเยอะมากนะคะอันยังฮาเซโยตอนนี้มีหนึ่งมีคนอะไรนะเกาหลีที่หนึ่งตำบลเขาจะมีตัวเมืองเขามีแต่ละตำบลเขาจะมีตัวเมืองของเขานะคะแต่แถวบ้านเราก็จะเป็นตัวอำเภอนู่นตัวตำบลของบ้านเรานี่จะไม่มีแต่คนบ้านนี้เขาจะมีตัวตำบลเขาจะขายของมีอะไรทุกอย่างคล้ายๆตัวเมืองเลยอะค่ะนี่พยายามเดินเร็วเลยนะวันนี้เขาหยุดกันวันอาทิตย์นาข้าวที่เห็นอยู่ตรงนู้นขวามือก็คือบ้านพักนะคะข้างในจะมีอยู่5 ห้องมีคนไทยอยู่ประมาณ4 ห้องที่เหลือเป็นคนบังกลาเทศ1 ห้องแต่แถวนี้คนไทยเยอะค่ะมีทั้งแท็กแล้วก็มีทั้งผีทางด้านซ้ายมือตรงทั้งตึกตรงนู้นก็คือตัวเมืองเขานะคะเป็นอพาร์ทเทอร์ค่ะอพาร์ทเมนต์ชอบมากเลยตอนที่นี่ตอนเช้าจะมีเสียงไก่ขันด้วยมันคล้ายๆบ้านเราชอบบรรยากาศมากเลยแต่ไม่ค่อยชอบทำงานเพราะว่าหามันเหนื่อยทำคนเดียวกะกลางคืนทุกอย่างเราทำหมดข้างหน้าเป็นฟาร์มหมูนะคะตอนเช้ามันจะส่งกลิ่นมาเลยค่ะวัน
มีรถอีแต๊กด้วยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นทานน้ำใสแต่น้ำที่นี่จะเย็นมากนะคะเหมือนน้ำแข็งที่น้ำที่เอามาจากตู้เย็นเลยค่ะเนี่ยค่ะรถอีแต๊กคล้ายๆบ้านเราเนี่ยน้ำใสถ้าเป็นแถวบ้านก็จะลงซักผ้าอะไรกันนะคะแต่แถวนี้เขาไม่ทำกันเนี่ยเดินเข้ามาในตัวจะถึงตัวบ้านแล้วข้างหน้าข้างๆนี่ตรงทางด้านซ้ายมือตรงข้ามหน้าบ้านที่พักอยู่นะคะเป็นโรงงานทอผ้าค่ะรู้สึกว่าจะมีคนไทยอยู่ประมาณ4คนแต่ไม่เคยได้คุยกันหรอกค่ะรู้อยู่แค่นั้นเพราะว่าอยู่ที่นี่ต่างคนก็ต่างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยเพ่นพ่านอะไรกันเท่าไหร่นี่ค่ะรถคันสีแดงคือรถบังกลาเทศรถสีขาวเก่าๆนี่คือรถเจ้าของบ้านอันนี้รถคนไทยรถเก่งเนี่ยค่ะมาแล้วโอเคสวัสดีค่ะ